่วงต่อไปมาติดตามกันว่า PA ไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่กันบ้างพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและปิดท้ายด้วยข่าวเชิญประชุมและเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ไปติดตามกันค่ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อวันที่31มกราคม2559คณะกรรมการตรวจสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำโดยนายประสิทธิ์สืบชนะประธานกรรมการนายดนุชาพิชยนันท์และนายยอดพศวงรักมิตรคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริจังหวัดเพชรชบุรีเพื่อศึกษากระบวนการของกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับระบบจำหน่ายของ PEAเมื่อวันที่28มกราคม2559นายธีรพงษ์บุรีรักษ์ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PA เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในสังกัดประกอบด้วยผู้บริหารเขตตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการกองขึ้นไปนักวิชาการระดับ9ขึ้นไปประจำกองฝ่ายและผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดการไฟฟ้าอำเภอการไฟฟ้าสาขาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดและแผนปฏิบัติการประจำปี2559ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลสร้างคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2559นายจเดชวิศีผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานพิธีเปิดงานปี2559ปีแห่งความปลอดภัย PEA โดยนายวริศรัตชตะเมธีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการกล่าวรายงานมีผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องในสังกัดของทั้ง3หน่วยงานรวม150คนเข้าร่วมในพิธีณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ด้านความปลอดภัยและมอบธงความปลอดภัยให้กับผู้แทนทั้ง3หน่วยงานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการกระตุ้นเตือนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการทำงานด้านความปลอดภัยเมื่อวันที่30มกราคม2559นายเสกสรรเสริมพงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา PA เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นำทัพนักกีฬา PA เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไตรภาคีภาคเหนือครั้งที่1ณสำนักงาน TOT ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับมิตรสร้างสัมพันธภาพที่ดีสร้างความสามัคคีและความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลด้านสาธารณูปโภคสำหรับประชาชนได้แก่ CAT, TOT และ PEA โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลักสูตร3ปีประจำปีการศึกษา2559โดยผู้จบการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศและผู้ที่มีผลการเรียนดี5อันดับแรกยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้สนใจสามารถซื้อระเบียบการได้ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งเดียวเท่านั้นหรือจะซื้อระเบียบการและสมัครในวันเดียวกันก็ได้โดยจะเริ่มขายใบสมัครตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง22มีนาคม2559และเริ่มรับสมัครในวันที่16มีนาคมถึง22มีนาคม2559สนใจสอบถาม02-590-5592สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมหรือยังสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ4มีนาคมนี้เข้ารับฟังผลการดำเนินงานและใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.เข้าคูหาเลือกคณะกรรมการดำเนินการได้จนถึง 13:00 น.เท่านั้นไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์ช้าหมดอดใช้สิทธิ์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม PEA News ค่ะและเพื่อเป็นการขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเดือนนี้จึงจัดของรางวัลแจ่มๆมาให้นั่นก็คือจักรยานพับได้ค่ะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ PEA และข่าวช่วงนี้ที่พูดถึงกันบ่อยๆก็คือคำว่าสขรใบให้นิดนึงนะคะว่า
เกี่ยวข้องกับศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ PEA สขรที่ว่านั้นย่อมาจากอะไรสามารถส่งคำตอบมาได้นะคะตาม LINE ID ที่เห็นอยู่นี้แล้วก็อย่าลืมส่งชื่อนามสกุลสังกัดและเบอร์โทรศัพท์มาด้วยแล้วก็รอลุ้นเป็นเจ้าของจักรยานตอนสิ้นเดือนนี้กันได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้ว PEA News และดิฉันพัทยาศรีศักดิ์สารชาติขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ